สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Healthy Homey วันนี้เรามาทำขนมเฮลตี้กันนะคะมีโปรตีนสูงใช้ส่วนผสมเพียง2อย่างเท่านั้นเองค่ะเราจะใช้ถั่วลิสงปริมาณ1ถ้วยตวงนะคะแล้วก็กล้วยหอม1ลูกค่ะเท่านี้เองนะคะส่วนผสมของเราแล้วก็นำถั่วลิสงเข้าเครื่องบดละเอียดนะคะหรือว่าจะใช้ครกตำก็ได้นะคะในขั้นตอนนี้ตอนแรกเราก็ลองใช้เครื่องบดแบบนี้ดูนะคะแต่ว่าดูแล้วมันจะใช้เวลามากเลยนะคะเราก็เลยเปลี่ยนมาใช้เครื่องปั่นปกตินะคะแต่จริงๆแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีครกตำนี่คือถั่วลิสงน่าจะละเอียดได้ดีมากๆเลยนะคะถั่วลิสงมีประโยชน์นะคะโดยทั่วไปแล้วพืชตระกูลถั่วรวมทั้งถั่วลิสงก็จะมีสารอาหารจำพวกโปรตีนสูงมีเส้นใยอาหารจำนวนมากจึงมีทั้งประโยชน์และก็ในแง่ของการขับถ่ายช่วยบำรุงไขข้อและก็เส้นเอ็นนะคะถั่วลิสงมีสารอาหารประเภทโปรตีนการกินถั่วลิสงจึงช่วยบำรุงร่างกายโดยมีผลทำให้การเจริญเติบโตของร่างกายเป็นไปได้อย่างดีนะคะอุดมไปด้วยแมกนีเซียมนะคะถั่วลิสงมีส่วนช่วยในการลดปริมาณไขมันร้ายหรือว่า LDL นะคะการกินถั่วลิสงจึงทำให้มีสารไปช่วยต้านการเกิดโรคหัวใจได้ช่วยบำรุงร่างกายบำรุงสมองบำรุงประสาทตาแล้วก็สร้างความจำนะคะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายช่วยป้องกันโรคหัวใจลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานแล้วก็เป็นอาหารที่ดีต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยนะคะเนื่องจากช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและก็อินซูลินได้นะคะหลังจากที่เราปั่นถั่วลิสงจนละเอียดดีแล้วนะคะคือทำให้ละเอียดเท่าที่เพื่อนๆสามารถจะทำได้เลยนะคะแล้วก็นำมาผสมกับกล้วยหอมที่เรายีไว้นะคะกล้วยหอมก็ใช้เป็นกล้วยหอมที่สุกงอมนะคะยีจนละเอียดแล้วก็นำมาผสมให้เข้ากันกับถั่วลิสงที่เราบดเนาะถั่วลิสง1ถ้วยแล้วก็กล้วยหอม1ลูกผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะใช้พิมพ์นะคะที่เพื่อนๆมีเลยตามขนาดที่ไม่ว่าจะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่ก็ได้นะคะก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็ได้เหมือนกันแล้วเราก็แต่งหน้าให้เรียบนะคะเราจะใช้การอบนะคะวันนี้เราจะนำเข้าเตาอบถ้าเพื่อนๆมีหม้อทอดไร้น้ำมันก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะเกิดใครมีพิมพ์เป็นรูปอะไรก็ได้เนาะหรือว่าเป็นของเรารู้สึกว่าพิมพ์มันจะไม่ใช่สำหรับอันนี้แต่ว่านำมาทำเป็นบล็อกกลมๆก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะคะเกลี่ยหน้าให้เรียบนะคะซึ่งถั่วลิสงเขาจะมีความมันอยู่แล้วนะคะมันก็จะเกลี่ยง่ายหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะไม่ต้องเรียบมากนะคะถือว่าเป็นแบบงานศิลปะเนาะทำไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะเราทำทั้งหมดได้8ชิ้นค่ะและเดี๋ยวเราก็จะนำเข้าไปอบที่180องศาเซลเซียสเป็นเวลา30นาทีนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเวลา30นาทีแต่เรารู้สึกว่าเราอยากให้กรอบอีกนิดนึงเราเลยกลับด้านของตัวขนมคุกกี้ของเรานะคะซึ่งเพื่อนๆจะไม่กลับด้านก็ได้นะคะแต่ว่าเราเอาเข้าไปกลับด้านอีกนิดนึงมันจะได้มีความกรอบเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะเป็นไงคะง่ายไหมคะขนมของเราในวันนี้ส่วนผสมเพียง2อย่างแล้วก็แบบทำง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะเรียบร้อยนะคะกาแฟร้อนเรียบร้อยขนมแบบน่ากินมากๆหอมมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูเท็กซ์เจอร์กันนะคะพอบีออกมาแล้วมันก็จะมีความกรอบนอกนุ่มในนะคะรสชาติก็หวานน้อยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ำตาลใดๆเลยเนาะก็จะมีความเค็มๆมันๆจากถั่วที่ส่งนะคะแล้วก็มีความหวานจากกล้วยค่ะเท่านี้เองนะคะเป็นขนมที่ง่ายมากแล้วก็มีประโยชน์นะคะกินกับกาแฟร้อนหรือว่าชาร้อนนะคะก็ช่วยให้เราหายหิวขนมได้ดีมากๆเลยค่ะหวังว่าจะเป็นไอเดียให้ได้นะคะอยากให้ทุกคนได้ลองทำเมนูนี้มากๆเลยค่ะทำง่ายแล้วก็อร่อยมีประโยชน์นะคะ
หวังว่าคงจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ Happy Healthy Homie จะมีเมนูดีๆเพื่อสุขภาพมาฝากกันอีกในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ